ขอบคุณท่านกรรมการทุกท่านที่ดูงานตลอดเวลามาครับขอบคุณนะครับผมวันที่ห้าติดต่อเลยผมบอกว่าคนใช้เวลาได้จะบ่นนะเยอะมากเลยนะทำบ่อยแล้วผมนะที่จัดงานนะบ่นแล้วในทางก็ได้ยินเอานะแต่บอกว่าเรื่องนี้จริงแล้วมันควรจะให้เวลาวันนั้นหรือเปล่าเพราะมันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำอยู่แล้วเพราะกรรมการ EAA เนี่ยก็ดีไฟอยู่แล้วว่าคุณต้องมีบ่นนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณทำภาระให้กับประชาชนนอกแต่คุณควรนั้นถ้าเกิดเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะให้แก่วันนั้นหรือเป็นรีไฟเมนต์เนี่ยถ้าเกิดเราตัดออกตรงนี้ไปเขาอาจจะไปทำอย่างอื่นที่จะช่วยเมืองได้มากขึ้นเช่นพื้นที่สีเขียวพื้นที่สาธารณะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราให้ของที่ง่ายเกินไปในเวลาวันนั้นสุดท้ายของที่ควรจะเป็นไม่ได้ใช้ลงทุนเพราะว่ามันกลายเป็นว่าไปเอาของก็สุดท้ายมันก็ไปลิมิตอยู่แค่ 20% ที่เพิ่มจำนวนหนึ่งรายนะคะได้แก่ผู้แทนสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่ง34เป็นระเบียบวาระของชุดที่1เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบหน้า4ถึงหน้า10เป็นระเบียบวาระที่2นะคะหน้า10เป็นระเบียบวาระที่3เรื่องเพื่อพิจารณานะคะเป็นเรื่องการขอหยุดเพื่อประโยชน์สาธารณะตามมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติการของพ.ศ. 2500รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ถูกไหมคะซึ่งการประชุมในวันนั้นที่ประชุมได้มอบให้ฝ่ายเลขานะคะไปหาดูมติที่ประชุมร่วมกับประชุมนะคะปรากฏในหน้า16ถึง17ตามนี้นะคะข้อ1นะคะข้อ8ข้อ32นะคะข้อ2เห็นชอบให้เพิ่มโรงงานประเทศที่อาศัยฐานและพลังงานนะคะบริเวณย5ขีด9ย64ย7ขีด29ประเทศพันธุกรรมบริเวณพ2ขีด2ทางเมืองพ2ประมาณ562ต่อไปนะคะซึ่งปฏิที่ประชุมข้างมีขอต่อไปเป็นหน้าที่สุดดังนี้นะคะ1เห็นชอบให้เพิ่มโรงงานระดับที่58วงเล็บ1ตามทางผลิตภัณฑ์คอนกรีตแก่โครงการก่อสร้างนั้นนะคะให้สามารถประกอบกิจการโรงงานร่วมม.10ประเภทพาณิชยกรรมนะคะป.1 ป.5 ประเภทอุตสาหกรรมป.1 ป.3 รวมถึงเทพไปที่งานแก้ไขและดำเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ.ก็ให้แก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินจากประเทศที่อยู่อาศัยแนวปานกลางนะคะบริเวณย .6 23ถึง24ก็เป็นระเบียบวาระที่ 3.3.2 นะคะเป็นการแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินจากประเทศที่อยู่อาศัยได้นะครับขอบคุณมากครับต่อไปนะคะเป็นระเบียบวาระท้องถิ่นที่อยู่ในปริมณฑลนะคะมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นในประเด็นที่สำคัญดังนี้นะคะข้อ1 นะคะในที่ประชุมเห็นว่าควรต้องจัดให้มีการประสานกันเป็นการปรับปรุงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อกำหนดที่เป็นอุปสรรคต่อหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบเพื่อให้มีการบริหารจัดการแผนผังที่ทำขึ้นเนี่ยมีการเพิ่มเติมว่าจะต้องมีมาตราส่วนที่มีความเหมาะสมและมีความละเอียดเพียงพอให้ประชาชนเข้าถึงทั้งแผนผังอื่นๆที่จำเป็นนะคะสไลด์ต่อไปนะคะในส่วนของข้อกำหนดนะคะในวงเล็บ5จะเป็นการเพิ่มรายละเอียดของขนาดของกิจกรรมนะคะเรื่องของความสูงและลักษณะของอาคารรวมทั้งให้มีการกำหนดอัตราส่วนที่กับพื้นที่ใช้สอยนะคะคือ OSR นะคะให้มีการกำหนดในเรื่องของระยะถอยร่นนะคะจากนั้นแล้วเทคโนโลยีที่ทันสมัยในส่วนที่เพิ่มขึ้นในส่วนของแผนผังเดิมที่มี4แผนผังนะคะในส่วนของแผนผังคมนาคมขนส่งเนี่ยมีการเพิ่มข้อความว่าจะต้องมีการแสดงการเชื่อมต่อของโครงข่ายคมนาคมขนส่ง